ฟังเรื่องต่อไปกันดีกว่าเป็นเรื่องที่8ในค่ำคืนนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับแหมข้อมูลเกิดขึ้นกับคนอื่นเกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งครับอยู่ในเขาบอกว่าอยู่ระหว่างกรุงเทพกับอยุธยาก็คงไปแถวๆช่วงรอยต่อเนาะผ่านมาแล้ว3ปีครับคุณบอยยามวิการมากับเรื่องที่มีชื่อว่าส่วนหนึ่งของป่าช้าครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นที่ห้องเช่าไอ้คำว่าอยู่ระหว่างกรุงเทพกับอยุธยาเนี่ยมันคือช่วงแถวๆรอยต่อช่วงแต่ก็คือมันไปหน่อยหนึ่งก็อยุธยาก็คือไม่ชัวร์ว่าอยู่เขตพื้นที่ไหนใช่ครับเพราะว่าซอยเนี้ยมันไม่มีชื่อซอยแล้วเข้าจากถนนใหญ่เข้าไปในซอยเนี่ยเกือบ5กิโลโอ้อย่าไปบอกพิกัดเขาแล้วกันเพราะเขาเป็นห้องเช่าเนาะอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงก็เว้นวรรคไว้แล้วกันนะครับครับผ่านมาแล้ว3ปีครับชื่อเรื่องน่าสนใจส่วนหนึ่งของป่าช้าเล่ามาเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมไปช่วยเขาย้ายห้องครับก็พอดีว่าพี่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นพนักงานท่านหนึ่งที่เป็นพนักงานออฟฟิศเขาเป็นเหมือนแบบเหมือนในหน้าขายอะไรพวกนี้สักอย่างนี่แหละและเขาต้องย้ายที่พักไปเรื่อยๆแล้วเผอิญว่าช่วงนั้นอ่ะเขาบอกเขามีปัญหาเรื่องการเงินเขาอยากจะได้ห้องเช่าถูกๆเขาก็เลยลองหาห้องเช่าถูกๆก็ปรากฏว่าเขาได้มาอยู่ที่หนึ่งคือมันก็ไม่ดีเกินมันก็ไม่เลวร้ายเกินประมาณนี้ห้องนี้แต่มันเป็นห้องน้ำรวมมันไม่ใช่ห้องน้ำในตัวแต่ค่าเช่าห้องเนี่ยถูกแล้วเจ้าของตึกเนี่ยเจ้าของห้องเช่าเนี่ยเขาไม่ได้นับถือเหมือนศาสนาพุทธเหมือนอย่างเราก็นับถือศาสนาหนึ่งก็แล้วกันทีนี้เขาก็จะไม่มีความเชื่อเรื่องของพวกผู้ผีวิญญาณอะไรพวกนี้เขาจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วแน่นอนศาลพระภูมิไม่มีศาลพระภูมิไม่มีนะแล้วก็ตอนทำตึกใหม่ๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ทำพิธีลงเสาเอกอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ครับเพราะว่าพี่คนนี้พอเขาไปได้ที่ถุงเนี้ยมาเนี่ยได้ห้องถุงเนี้ยมาเขาก็พยายามติดต่อหารถแต่ละสถานที่ที่เขาติดต่อไปเนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงเขาก็เลยลองติดต่อหาพวกกันที่มีรถกระบะก็ปรากฏว่าเพื่อนของพี่ผมเนี่ยเขาโทรมาติดต่อทางพี่ผมเขาบอกว่าเอ้ยพอมีรถกระบะมาพ่วงกันไหมอยากจะจ้างมาขนของครับเขาก็บอกว่ามีอยู่สองสามคันไม่ต้องจ้างก็ได้เดี๋ยวไปส่งให้ฟรีอะไรประมาณเนี้ยก็ตกลงนัดแนะเวลากันว่าจะไปเจอกันที่ไหนนัดแนะเวลาสถานที่กันเสร็จสับเรียบร้อยว่าจะไปเจอกันที่ไหนก็ไปเจอกันที่ร้านพอไปเจอกันเสร็จก็ลงมือย้ายของแล้วผมเนี่ยโดนโทรตามให้ไปช่วยย้ายซึ่งของที่ผู้หญิงคนนี้เขามีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ประมาณ2คันรถกระบะก็เสร็จก็ขนขึ้นรถกระบะ2คันเสร็จขนของอะไรเสร็จก็ขับออกจากพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไปอย่างที่ที่เขาพักเขาก็บอกเส้นทางบอกพิกัดนะเดี๋ยวเลี้ยงเพราะมินิพอไปตามพิกัดที่เขาบอกกับพี่คือผมนั่งอยู่หลังรถนั่งดูของนะพี่แล้วตอนนั้นมันอากาศคือบรรยากาศมันเริ่มเย็นแล้วอะอาทิตย์มันเริ่มตกแล้วทางที่เข้าไปเนี่ยพี่ผมพูดตรงๆนะไฟทางแทบจะไม่มีเลยอะติดบ้างไม่ติดบ้างเว้นไปซะมีดวงนึงอะไรประมาณเนี้ยแล้วทางมันค่อนข้างเปี่ยวซึ่งผมนั่งข้างหลังอยู่กับพี่ผู้ชายท่านหนึ่งผมยังเขาเป็นคนพูดกับผมว่าเนี่ยโคตรอันตรายเลยซอยอย่างเนี้ยนี่ถ้าไม่มีรถนะโคตรลำบากเลยแล้วเข้าไปเนี่ยใช่แล้วผมตอนที่รถขับเข้าไปเนี่ยผมพยายามมองหาบ้านคนนะแทบจะไม่มีเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าบ้านคนหรืออะไรเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีครับนะตอนนั้นนะพอรถขับไปเรื่อยๆพอไปถึงที่ไหนก็ไปเจอผู้ดูแลตึกแล้วพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็เข้าไปติดต่อบอกเนี่ยหนูเป็นผู้เช่าใหม่นะหนูอยู่ชั้น3
มาขอกุญแจห้องเพื่อที่จะขึ้นไปค่ะแล้วที่มีแปลกอยู่อย่างที่ลิฟต์อ่ะเขาปิดตั้งแต่สองทุ่มฮะแล้วคิดดูเด็กต้องแบกของตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสามอ่ะแล้วลิฟต์ปิดตั้งแต่สองทุ่มอ่ะโอ้ประหยัดกันซะอย่างนั้นก็คือเจ้าของตึกคือผู้ทรงตรงเหนียวอ่ะเข้าใจเหนียวมาขนาดคนดูแลตึกนะเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งช่องคนซ่อมบำรุงแล้วก็เป็นคนดูแลตึกคนเดียวเลยครับก็ปรากฏว่าพอคนของขึ้นเสร็จอะไรกันเสร็จก็บอกกับเจ้าของห้องว่าเออกลับก่อนนะเพราะมันมืดแล้วเดี๋ยวมันอันตรายเดินทางคืนน่ะพวกผมก็เลยกลับกันพอขนของขึ้นให้พี่เขาเสร็จอ่ะที่เหลือพี่เขาบอกเดี๋ยวเขาจัดการเองพวกผมก็เลยกลับแล้วทางเพื่อนของเขาอ่ะผมพี่ผู้หญิงอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรก็โทรไปนะครับเพราะว่าผมเท่าที่สังเกตตึกเนี้ยคือผมพูดตรงๆเลยนะพี่มีพักกันเนี่ยไม่ถึง40ห้องเลยมั้งไม่ถึง40ห้องเลยก็ถือเป็นตึกใหญ่เหมือนกันนะใช่มันก็ใหญ่อ่ะแต่คนพักไม่ถึง40อ่ะนอกนั้นก็จะว่าง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 เขาก็จะแฝงป้ายไว้ว่าว่าง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 ถ้าห้องไหนมีคนพักก็จะมีรองเท้าอยู่หน้าห้องครับถ้าห้องไหนไม่มีคนพักเขาก็จะแฝงป้ายไว้ว่าว่างว่างว่างประมาณเนี้ยพอผู้ผมกลับมาถึงที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยได้ประมาณ2อาทิตย์พี่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาโทรมาหาพี่ชายผมเขาบอกว่าว่างไหมช่วยมาขนของหน่อยสิคือเขาบอกเขาอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วเขาอยากจะย้ายอ้าวแต่พี่ผมเขาก็ไม่ได้ถามอะไรนะเขาไม่ได้ถามเขาคิดว่ามีปัญหากับคนแถวนั้นหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าการเดินทางมันไม่สะดวกเพราะว่าถ้าที่ตรงนั้นอ่ะไม่มีรถนะบอกตรงๆครับพี่ไปไหนไม่ได้เลยนะก็เลยนัดแนะกับพี่ผมว่าจะเดินทางกันวันไหนไปรับวันไหนอะไรยังไงพอตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ไปพอถึงเวลาเราก็ไปก็มีผมเนี่ยไปขนของด้วยพอไปขนของเสร็จก็ย้ายไปที่ใหม่แต่ที่ตรงเนี้ยดีหน่อยมันอยู่ไม่ลึกแล้วมันมีความเจริญมีร้านค้ามีอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะพอไปถึงที่ใหม่ก็ขนของขึ้นพอขนของขึ้นเจ้าของห้องเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาลงไปซื้ออะไรให้กินกันนะอย่าเพิ่งรีบกลับแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังก็ตกลงก็อยู่กันพออยู่กันที่ห้องใหม่ของเขาอ่ะพวกผมก็ช่วยกันจัดของเอาตู้เสื้อผ้าวางไว้ตามที่เขาบอกพอเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็ซื้อกับข้าวซื้อเครื่องดื่มมาให้ในระหว่างที่กินกันดื่มกินกันเนี่ยพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาย้ายเข้าไปใหม่ๆเขารู้สึกแปลกๆเขารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนที่เข้าไปในห้องพอเขาเข้าไปในห้องเนี่ยตรงช่วงประตูเลยมาหน่อยมันจะเป็นกระจกบานเกล็ดถูกไหมพี่ครับเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนอ่ะมองเขามาเหมือนมีคนมองผ่านตรงบานเกล็ดมองเข้าไปหาเขาพอเขาหันหลังไปดูก็ไม่มีใครในระหว่างที่เขาจัดของอยู่คนเดียวก็มีเสียงมาเคาะประตูเขาก็บอกค่ารอแป๊บนะคะเดี๋ยวเดินไปเปิดให้พอเขาเดินไปเปิดที่ประตูก็ไม่มีใครเขาก็มองซ้ายมองขวานะพี่ก็ไม่มีใครเอาไม่มีเขาก็ปิดประตูลงก่อนล็อกก่อนเขาก็มาจัดของเขาเหมือนเดิมจัดได้สักพักหนึ่งเหมือนมีคนเอาอะไรสักอย่างไปเคาะที่กระจกบานเกล็ดค่ะแก๊กแก๊กเขาก็ตกใจไงพี่เพราะเขาอยู่คนเดียวอ่ะเขาก็เลยหันหลังไปมองก็ไม่เห็นมีใครเขาก็เลยคิดในแง่ดีว่าเอ๊ะอาจจะเป็นที่ว่ากระจกมันลั่นเองหรือเปล่าอะไรเองหรือเปล่าแล้วพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาก็จัดของจัดอะไรเสร็จจนกระทั่งเช้าอีกวันเขาก็ไปทำงานปกติเขาก็ชวนพวกเพื่อนๆที่ทำงานเขาเนี่ยมากินมาสังสรรค์กันที่ห้องรวมตัวเจ้าของห้องด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย6คนแก๊งปาร์ตี้ผู้หญิงเนี่ยก็เ
ะมีกัน6คนเขาก็ไปนั่งดื่มกินกันที่ห้องหลังจากซื้อของซื้อเตรียมอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะตอนเลิกงานกลับมาเขาก็ขึ้นมาที่ห้องเขาก็มาตั้งวงเขาก็ดื่มกินกันเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับนะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มึนๆเมาๆกันบ้างอ่ะในระหว่างที่ดื่มกินเนี่ยมีเพื่อน2คนเขาบอกเขาขอตัวกลับก่อนเพราะว่ามันดึกมากแล้วเดี๋ยวเช้าก็ต้องไปทำงานกันอีก2คนที่ขอตัวกลับเขาก็ล่ำลาคนในวงเสร็จเขาก็เปิดประตูแล้วเขาก็ปิดประตูเขาก็เดินออกไปพวกที่เหลือเนี่ยเขาก็ยังนั่งดื่มกินกันอยู่อย่างนั้นนะนั่งดื่มกินกันได้เขาบอกว่าเกือบชั่วโมงเลยนะอยู่ๆ2คนที่ว่าขอตัวกลับก่อนมาเคาะประตูพอคนในวงลุกขึ้นไปเปิดประตูให้เนี่ยสองคนนี้เดินเข้ามาเนี่ยแล้วคนที่เปิดประตูเขาปิดประตูแล้วเขาก็ถามมาอ้าวกลับมาทำไมไหนบอกจะกลับบ้านสองคนนี้เขาบอกเฮ้ยมึงขอนอนค้างด้วยได้ไหมวะเจ้าของห้องก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรก็นอนค้างสิแต่สองคนนี้อาการแปลกๆเขาเลิกลากเขาพยายามมองไปที่ประตูตลอดเพื่อนถามว่าเฮ้ยกินไหมเขาก็สายหน้าไม่กินแล้วพยายามมองไปที่แต่ประตูมองแต่ประตูอย่างเดียวเลยจนกระทั่งคนในวงอ่ะเขาสงสัยเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยมีอะไรเห็นมองแต่ประตูตั้งนานแล้วสองคนนี้ก็ไม่พูดนะเขาไม่พูดเขาก็นั่งเงียบของเขาจนกระทั่งเขาพยันขยอจนสองคนนี้ทนไม่ไหวเขาก็เลยบอกว่าตอนที่ขอตัวกลับเขาเดินนะเขาจำได้ว่าเขาเดินลงบันไดเขาเดินอะเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงชั้นหนึ่งเดินให้ตายยังไงเขาก็บอกเดินเหมือนเดินวนอะเดินไม่ถึงชั้นหนึ่งรออุ้ยใช่จนกระทั่งเขาเหนื่อยเขาก็เลยนั่งพักตรงบันไดแล้วเขาพยายามจะโทรขึ้นมาหาคนที่ห้องมีคนรับแต่ไม่มีคนพูดครั้งแรกนะเขาบอกอ่ะเขาก็วางสายพอกดโทรครั้งที่สองมีคนรับแต่คนที่รับเป็นเสียงร้องไห้พอสิ้นเสียงร้องไห้ก็เป็นเสียงกรีดร้องจนกระทั่งเขาตกใจอ่ะเขากดวางสายพอเขากดวางสายเสร็จเขาหันหน้ามองกันกับเพื่อนอีกคนที่เดินลงมาด้วยกันบอกเฮ้ยเอาไงดีวะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเดินกลับขึ้นไปที่ห้องเขาก็เดินกลับขึ้นไปในระหว่างที่เขาเดินกำลังจะเดินกลับขึ้นมาที่ห้องครับเขาบอกว่าเขาเดินกันมาสองคนแล้วอยู่ๆเนี่ยมันมีเสียงเดินตามหลังขึ้นมาเป็นสิบมาเป็นสิบเลยนะเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นบันไดเนี่ยมาเป็นสิบทั้งๆที่อยู่กันแค่สองคนเขาก็เลยหันหลังไปมองพอหันหลังไปมองเนี่ยปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเงาลางๆรูปร่างคล้ายคนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายเหมือนจะแบบว่ากำลังเดินขึ้นมาพอเขาเห็นอย่างนั้นน่ะเขาก็รีบเดินขึ้นบันไดแล้วก็มาที่ห้องก็มาเคาะประตูทีนี้พี่คนที่เป็นเจ้าของห้องอ่ะเขาก็ไม่ได้กลัวเรื่องพวกนี้เขาก็บอกว่าพวกมึงเมาตาฝาดหรือเปล่าตาผ้ามัวหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าแล้วสองคนนี้เขาก็เลยบอกว่ากูไม่ได้คิดไปเองกูเห็นจริงๆกูเห็นมาเป็นสิบเลยโอ้โหแล้วคนในวงก็บอกเฮ้ยไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วมากินกินกินหมดแล้วจะได้รีบนอนกันอะไรประมาณเนี้ยในระหว่างที่เขากำลังนั่งดื่มกินกันเขาก็นั่งดื่มกินกันก็มีพูดคุยกันแต่สองคนนี้ไม่แตะเลยไม่แตะแล้วเขาบอกเฮ้ยขอตัวนอนก่อนนะเขาก็ปีกตัวไปอีกมุมหนึ่งพี่เจ้าของห้องก็ลุกขึ้นไปเอาหมอนเอาผ้าห่มมาให้สองคนนี้เพื่อที่จะนอนสองคนนี้เขาก็หลับในระหว่างนั้นเนี่ยที่เหลือสี่คนเนี่ยเขาก็ยังนั่งดื่มกินกันรวมถึงเจ้าของห้องด้วยในระหว่างที่ดื่มกินกันเนี่ยอยู่ไปในห้องดับปึ๊บดับโดยไม่มีสาเหตุทุกคนก็ร้องเลยตกใจเฮ้ยไฟดับสักพักเดียวพอไฟติด1ใน4คนเนี้ยร้องกรีดขึ้นมาเลย
แล้วก็ชี้ไปตรงประตูคนที่เป็นเจ้าของห้องเขาก็ตกใจเขาก็เลยถามเพื่อนเขาว่ามึงมีอะไรเป็นอะไรเห็นอะไรเขาก็ชี้ไปตรงประตูเขาบอกตรงประตูเขาร้องอยู่อย่างนี้นะจนกระทั่งเพื่อนๆที่เหลือเนี่ยก็ช่วยกันปลอบบอกให้เขาตั้งสติว่ามีอะไรค่อยๆเล่าแล้วพี่ผู้หญิงคนที่ชี้ไปตรงประตูที่ร้องอ่ะเขาก็พอควบคุมสติได้พอใจเย็นลงพอสงบลงเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไฟดับเขาไม่เห็นอะไรหรอกแต่เขาได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าที่เหลือได้ยินกันไหมครับพอไฟติดปรากฏว่าเขาเห็นเป็นร่างคนแก่ร่างคนแก่นะเหมือนยื่นหน้าจากข้างนอกทะลุประตูเข้ามาแล้วก็มองมาตรงวงซึ่งพี่คนเนี้ยเขานั่งอยู่ตรงข้ามประตูพอดีที่เหลือเขาก็นั่งหันหลังหมดก็เท่ากับว่าพี่คนที่ร้องกรี๊ดเนี่ยเขาเห็นอยู่แค่คนเดียวเขาเห็นอยู่แค่คนเดียวหลังจากนั้นพี่คนที่เป็นเจ้าของห้องเขาบอกเฮ้ยเก็บนอนเถอะสงสัยเมากันมากแล้วตาฝาดกันไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะก็เลยเก็บข้าวเก็บของเก็บอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทีนี้มีเพื่อนเขาบอกเขาอยากจะเข้าห้องน้ำเขาก็เลยชวนเจ้าของห้องไปเข้าห้องน้ำด้วยกันอ่ะเขาก็เลยไปเป็นเพื่อนกันพอไปถึงที่ห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำรวมมันมีฝั่งละ3ห้องเขาก็เข้าห้องน้ำอีกห้องหนึ่งแล้วเพื่อนเจ้าของห้องอ่ะเขาก็ไปเข้าอีกห้องหนึ่งในระหว่างที่ทำธุระส่วนตัวกันเนี่ยมันมีห้องข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินนะได้ยินเสียงคนอาบน้ำได้ยินเสียงคนทำธุระส่วนตัวพอสองคนนี้ออกมาจากห้องน้ำที่ไอห้องที่ได้ยินเสียงอ่ะไม่มีแม้แต่รอยน้ำหยดเลยไม่มีแม้แต่รอยน้ำไม่มีแม้แต่รอยเท้าที่ว่าถ้าคนอาบน้ำใหม่ๆเวลาเดินออกมาข้างนอกอ่ะพื้นมันแห้งใช่ไหมมันจะต้องมีรอยเท้าของคนที่อาบน้ำมันจะเป็นรอยเท้าเปียกมันต้องเดินออกมาปรากฏว่าไม่มีพอไม่มีเสร็จสองคนเขาก็มองหน้ากันเขาก็เดินเข้าห้องกลับเข้าห้องมาเขาก็เล่าให้ฟังแล้วพี่เจ้าของห้องเขาก็บอกว่าสงสัยพวกเราเนี่ยคงเมาหนักหูคงเพี้ยนได้ยินไปเองไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะเขาก็นอนแต่ในระหว่างที่นอนกันเนี่ยประตูที่เจ้าของห้องก็เลยตะโกนขึ้นไปว่าใครคะไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงตอบเลยนะที่เจ้าของห้องก็นอนต่อสักพักหนึ่งเคาะอีกป๊อกป๊อกป๊อกสามที่อยู่อย่างเงี้ยจนที่เจ้าของห้องทนไม่ไหวเขาก็เลยลุกขึ้นไปแง้มผ้าม่านแล้วก็ดูตรงช่องบานเกล็ดออกไปตรงประตูพอพี่เจ้าของห้องเนี่ยเขามองอยู่สักพักหนึ่งสิ่งที่เขาเห็นเลยนะสิ่งที่เขาเห็นเลยไม่ใช่มือแต่เป็นหัวคนเคาะตรงประตูครับก๊อกป๊อกป๊อกเหมือนเอาหัวโขกประตูอะป๊อกป๊อกป๊อกอยู่อย่างเงี้ยพอพี่เจ้าของห้องเขาเห็นเนี่ยเขารีบถอยออกมาจากตรงบานเกล็ดแล้วเขามายืนอึ้งอยู่กลางห้องสักพักหนึ่งคือเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาเห็นเนี่ยเขายังคิดว่าเขาตาฝาดนะเขายังคิดว่าเขาตาฝาดเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขานึกในใจว่าถ้าเป็นผีจริงแน่จริงโผล่หัวทางประตูออกมาเลยเขาพูดแบบเนี้ยเขานึกในใจแบบเนี้ยไม่ทันสิ้นขาดคำพี่คนแก่หัวโผล่มาทางประตูทางที่ประตูปิดแล้วก็มองเขาแล้วก็ยิ้มจากนั้นก็หายพอพี่เจ้าของห้องเขาเห็นอย่างนั้นปั๊บเขาเดินเข้าไปตรงวงที่เพื่อนนอนไปแทรกกับเพื่อนแล้วก็คุมโปงแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่นอนอยู่ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่ามึงเห็นแล้วใช่ไหมกูไม่ได้โกหกแล้วพี่เจ้าของห้องเนี่ยเขาก็เลยหันไปถามอ้าวไหนบอกว่ามึงหลับไปแล้วไง
พอเขาเปิดผ้าห่มขึ้นมาปรากฏว่าไม่ใช่เพื่อนเขาไอ้ที่นอนอยู่อ่ะไม่ใช่เพื่อนเขาเขาร้องกรี๊ดเลยพอกรี๊ดปั๊บเพื่อนเขาที่นอนอยู่อ่ะอีกมุมหนึ่งอ่ะเขาก็ลุกขึ้นมาเลยเพราะเสียงร้องก็เลยมาถามเจ้าของห้องว่าเฮ้ยเป็นอะไรร้องทำไมพี่ที่เป็นเจ้าของห้องเขาก็ลุกมาเสร็จเขาก็วิ่งมาหาพวกเพื่อนเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่อยู่แล้วหอเนี่ยออกกันเถอะออกไปหาเช่าโรงแรมที่อื่นนอนก็เลยตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวไม่ต้องนอนนี่แหละก็พากันเก็บข้าวของจำเป็นของตัวเองอะของส่วนตัวแล้วก็ลงมาข้างล่างปรากฏว่าจะมาติดต่อคนดูแลตึกคนดูแลตึกเนี่ยไม่อยู่ข้างนอกล็อกกุญแจเจ้าคนดูแลตึกอะไม่อยู่ข้างนอกเขาล็อกกุญแจเลยนะพอเขาล็อกกุญแจเสร็จปั๊บก็ไม่รู้จะทำยังไงละติดต่อใครกันไม่ได้เพื่อนอีกคนนึงจะเดินไปขับไปเอารถที่ขับมาเนี่ยขับรถมารับพวกที่เหลือเนี่ยแล้วก็ขับออกจากที่พักเนี่ยไปนอนที่โรงแรมพอเช้าทุกคนลางานหมด6คนเนี่ยเขาลางานเขาก็มาที่ห้องเพื่อที่จะมาดูพอมาถึงที่ห้องเนี่ยปรากฏว่ามาเจอพอมาถึงที่ตึกปรากฏว่ามาเจอคนดูแลตึกพอมาเจอคนดูแลตึกเสร็จพี่ผมไอพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลยเดินเข้าไปถามคนดูแลตึกว่าพี่คะที่ตึกนี้มีอะไรหรือเปล่าคะคนดูแลตึกเขาก็เลยหันมาบอกว่าทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าพี่ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ทันได้เอ่ยปากเลยพี่เจ้าของห้องเนี่ยคนดูแลตึกเขาก็เลยพูดสวนมาว่าเจอกันหรอพูดแค่นี้พี่ผู้หญิงเจ้าของห้องเขาก็ทำหน้าแบบหน้าเหวอเลยแบบสงสัยอ่ะรู้ได้ยังไงแล้วคนดูแลตึกอ่ะก็ยิ้มเหมือนยิ้มที่มุมปากแล้วเขาก็เดินไปเขาก็เดินเข้าไปตรงที่พักเขาอะพี่เจ้าของห้องเขาก็เลยเดินตามพอเดินตามเข้าไปปรากฏว่าไม่เจอคนดูแลนะไม่เจอคนดูแลเขาก็เลยเดินขึ้นไปบนห้องเปิดประตูเพื่อที่จะไปดูในห้องว่าที่ตอนออกมาเมื่อคืนเนี้ยข้าวของมันเรียบร้อยไหมอะไรไหมพอเปิดห้องเข้าไปนะอยากจะบอกว่าของที่เขากินกันไว้เมื่อคืนน่ะมันมีร่องรอยของคนมากินต่อหุ้ยหุ้ยขนลุกมันมีร่องรอยของคนเนี่ยเหมือนกับแบบมากินต่อเพราะเขาจำได้ว่าตอนที่เขาเก็บเนี่ยเขาวางยังไงอะไรยังไงเขาเก็บเข้าชั้นเขาเก็บอะไรของเขาไว้อย่างดีเขาวางไว้บนโต๊ะไว้อย่างดีปรากฏว่าไอ้ของพวกนี้มันมาถูกวางอยู่ที่พื้นแล้วตั้งเหมือนลักษณะตั้งวงเหมือนเดิมเลยครับที่เจ้าของห้องเขาก็เลยแปลกใจเขาก็เลยหันไปถามพวกเพื่อนเขาบอกเฮ้ยเมื่อคืนเราได้เก็บของกันหรือเปล่าพวกเพื่อนเขาเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อคืนนี้เราเก็บกันแล้วนะถ้วยจานที่เรากินเสร็จแล้วเรายังไม่ล้างเนี่ยเราก็ไปวางไว้ที่อ่างล้างจานเขาก็เลยเดินไปดูวันที่อ่างล้างจานไม่มีจานเลยสักกระใบหนึ่งอ้าวไอ้ที่กินกันแล้วอ่ะพี่เจ้าของห้องเขาก็เลยแบบแปลกใจเข้าไปใหญ่เขาก็เลยบอกเพื่อนพวกเพื่อนเขาบอกเฮ้ยลงไปหาคนดูแลตึกอีกทีเถอะว่าจะขอคืนกุญแจห้องไม่เอาเงินมาจำคืนก็ได้จะย้ายออกวันนี้เลยได้ไหมเออก็เลยตกลงกันพากันเดินลงมาพากันเดินลงมาหาคนดูแลตึกพอเดินไปตรงที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนออฟฟิศเล็กๆอ่ะมันจะเขียนว่าติดต่อห้องพักติดต่อที่นี่อะไรประมาณเนี้ยพอเดินมาถึงที่ตรงนั้นอ่ะปรากฏกุญแจมันก็ล็อกอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ล็อกอยู่อย่างนั้นนะแล้วเจ้าของห้องอ่ะพี่เจ้าของห้องเขาก็งงเอ้าคนดูแลไปไหนอีกแล้วเขาก็พยายามโทรติดต่อไปอย่างเจ้าของตึกโทรหาหลายสายนะเจ้าของตึกเหมือนจะแบบว่าเขาไม่รับเขาตัดสายทิ้งตัดสายทิ้งจนกระทั่งมีป้าท่านหนึ่งเขาเดินเข้ามาเขามาถามว่า
หนูมาทำอะไรกันที่นี่แล้วพี่เจ้าของห้องบอกอ๋อหนูเช่าอยู่ที่นี่ค่ะพอดีว่าเนี่ยหนูเจอแบบนี้หนูกำลังจะย้ายออกแล้วป้าเจ้าของห้องเขาบอกว่าหนูที่นี่ไม่มีคนดูแลตึกตั้งนานแล้วนะป้าคนที่มาหาเดินเข้ามาหากลุ่มผู้หญิงเนี่ยเขาพูดว่าที่เนี่ยไม่มีคนดูแลตึกมาตั้งนานแล้วนะครับพี่เจ้าของห้องอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ป้าเพราะเมื่อกี้เนี่ยหนูยังเจอเขาอยู่เลยเขาเดินเข้าไปตรงนี้ป้าเขาก็เลยบอกว่าป้าเนี่ยมารับช่วงต่อจากเขาเองคนเก่าน่ะเขาตายไปตั้งนานแล้วคนที่ดูแลตึกอ่ะเขาเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วแล้วพี่เจ้าของห้องอ่ะเขาก็ตกใจไงเอ้าไอตอนที่มาคือตอนที่ย้ายไปเนี่ยผมเองผมก็เจอนะผมเองผมก็เจอเขานะคนดูแลตึกผู้ชายคนเนี้ยผมก็เจอแล้วตอนที่ขึ้นไปเนี่ยตามเจ้าของห้องขึ้นไปเนี่ยทำนู่นทำนี่ทำอะไรเสร็จเนี่ยผมก็ลงมาผมก็เจอเขาแล้วพี่เจ้าของห้องเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วเขาเป็นอะไรตายเขาบอกว่าเขาไปซ่อมไฟให้ห้องหนึ่งแล้วเขาโดนไฟดูดตายแล้วป้าเนี่ยมารับช่วงต่อจากเขาพอเขาเล่ามาอย่างเงี้ยผมก็เลยถามพี่เจ้าของห้องว่าพี่และไอ้ที่เราเห็นกันน่ะเขาก็บอกไม่ต้องพูดแล้วไม่ใช่คนเขาพูดแค่เนี้ยหลังจากนั้นพี่เจ้าของห้องเขาก็มีการติดสินบนกับป้าคนที่ดูแลเขาบอกป้าอย่าว่าอย่างนี้มีงานเลยนะป้าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าที่นี่มันมีอะไรเพราะหนูเจอกันอย่างนี้อย่างนี้มาป้าเจ้าของคนไอ้ป้าคนที่ดูแลตึกอะเขาก็บอกว่าอย่าไปเล่าให้ใครเขาฟังนะว่าป้าเป็นคนบอกเขาบอกว่าเดิมทีที่ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของป่าช้าเก่าแล้วดินที่เอามาถมเนี่ยมันก็เป็นดินที่ถูกแต่ดินที่ถูกตรงเนี้ยมันคือดินที่ได้มาจากดินส่วนเกินของป่าช้าเขาก็เลยเอามาถมที่แล้วตอนสร้างตึกเนี้ยขึ้นมาก็มีคนงานตายไป3คนแล้วเมื่อก่อนตอนที่ตึกเนี้ยเปิดไปใหม่คนเต็มทุกห้องแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเข้ามาอยู่ได้ไม่เกิน3วันก็ย้ายออกย้ายออกย้ายออกจนเหลือไม่กี่ห้องแล้วก็มีหนูเนี่ยแหละเพิ่งเข้ามาเปิดใหม่พอหลังจากนั้นที่เจ้าของห้องเขาได้ยินเรื่องราวตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกป้าหนูไม่เอาเงินมาจำคืนนะหนูยกให้ป้าแต่หนูขอย้ายออกได้ไหมพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวหนูจะให้เพื่อนหนูมารับป้าเขาก็บอกว่าได้หนูถ้าจะไปก็ป้าแนะนำนะเลยไปหน่อยมันมีวัดไปที่วัดให้หลวงพ่อท่านพรมน้ำมนต์ให้นะป้าจะมาย้ายของอย่ามาตอนกลางคืนให้มาตอนกลางวันแล้วหนูจะไม่ได้เจออะไรกันเขาก็พูดแบบนี้นะเสร็จพวกผมก็ไปย้ายของจนกระทั่งไปอยู่ที่ใหม่ที่เจ้าของห้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังผมก็เลยแปลกใจว่าเอ้าแล้วทำไมตั้งนานพี่ไม่โทรมาเล่าถ้าพี่โทรมาบอกพี่ชายผมเผลอๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูให้พี่ชายผมเขาก็ยังพูดเลยบอกว่าที่หลังถ้ามีเรื่องพวกนี้โทรมาบอกเขาก่อนเดี๋ยวเขาอ่ะจะเอาผมมาไปดูให้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่พอมารู้สาเหตุว่ามันเป็นที่ส่วนหนึ่งของป่าช้าแล้วมันเป็นดินที่ถมอ่ะมันก็เป็นดินส่วนเกินของป่าช้าเขาก็เอามาถมโดยที่คืออย่างว่าเจ้าของตึกเขาเหนียว อะไรที่มันถูกเขาเอาหมดเรื่องก็ประมาณนี้แหละครับโอ้โหแล้วก่อนนะก็คือที่ตรงนี้มันถูกสร้างขึ้นบนป่าช้าเก่าเขาว่าง่ายๆมันเป็นส่วนหนึ่งของป่าช้าเลยเพราะว่าตอนที่ตรงนี้ขายอ่ะเขาตัดขายอ่ะเจ้าของที่เนี่ย
ม่แน่ใจว่าเขาไปได้เป็นมรดกมาหรืออะไรยังไงมาไม่รู้นะเขาก็ได้ที่ตรงนี้มาโอ้โหอ๋อแล้วก็แบบว่าตรงไหนที่แบบว่าอยากให้ดินมันเต็มก็ไปเอาดินส่วนเกินตรงนั้นมาอีกก็คือที่แถวๆนั้นแหละใช่ครับโอ้โหก็มารวมกันอยู่ที่นี่เลยคราวนี้ใช่โอ้เวรกรรมเอ้ยน่ากลัวน่ากลัวเรื่องนี้อ่ะเออแล้วตอนแรกที่เขาจ่ายมาจงมาจำเขาจ่ายกับใครอ่ะพี่เจ้าของตอนที่เขาจ่ายมาจำเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมไปตอนที่ช่วยเขาขนของแล้วเขาก็ไปเอากุญแจเออไอตอนที่ไปเอากุญแจเนี่ยผมจำได้ติดตาว่าคนที่เอากุญแจมาให้คือผู้ชายสูงอายุหน่อยเออแล้วตอนที่ไปถึงนู่นเนี่ยมันก็ค่ำแล้วโอ้โหคือเอาง่ายๆว่าห้ามไปกลางคืนอ่ะเออเวลากลางวันเวลาคนเวลากลางคืนเวลาผีว่างั้นประมาณนั้นครับเออไอห้องว่างๆก็ผีทั้งนั้นเลยอ่ะที่อยู่อ่ะเออก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่อยู่เนี่ยมีไม่ถึง40ห้องผมไม่รู้ว่าเขาทนอยู่หรือเขาอยู่ทนก็คือต้องบอกอยู่ว่าผมมันก็ไม่แน่นะเรื่องของคนกับผีอ่ะบางคนไอ้บทมันจะไม่เจอมันก็ไม่เจอไงไอ้คนที่เจอก็เจออยู่นั่นน่ะจริงๆมันมีคนที่ผมก็ไม่รู้ว่าใช้คำว่าดวงแข็งหรือว่าดวงแบบไหนนะคือก็ไม่เจออ่ะเออก็แปลกดีเหมือนกันอ่ะโอเคสนุกสนุกเรื่องนี้ชอบชอบเออนึกภาพแล้วแบบเหมือนเป็นหอที่รวมผีอะไรเงี้ยเนาะเออใช่อ่ะคุณบอยไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะทำงานดึกดื่นๆนะดูแลตัวเองดีๆนะก็ครับตอนนี้กำลังเฝ้าระวังน้ำข้างหลังหมู่บ้านอยู่เพราะว่าน้ำในคลองมันดันขึ้นมาเนี่ยมันท่วมหมดเลยเออวันนี้ขึ้นสูงมากเนาะวันนี้เป็นวันที่ขึ้นสูงมากใช่ครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมก็เฝ้าระวังเหมือนกันก็น่าจะประมาณสักอีก1สัปดาห์แหละเนาะที่มันจะสูงขนาดเนี้ยแล้วมันคงค่อยๆลดลงแล้วนะสู้ๆครับผมโอเคครับคุณบอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ